สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักของมีซีดครับแล้ววันนี้นะครับมีซีดมาชวนทำอาหารอีกแล้วครับเป็นเมนูยำสไตล์ใหม่นะครับเป็นสไตล์คาเฟ่ของเรามีซีดขอตั้งชื่อเมนูนี้ว่ายำ5สหายสไตล์คาเฟ่ครับซึ่งเดี๋ยวเรานะครับไปดูวัตถุดิบแล้วก็ขั้นตอนการทำกันได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆที่น่ารักกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มีซีดด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะมีปูอัดลูกชิ้นหมูปลาหมึกลูกชิ้นปลาเต้าหู้ปลาแครอทต้นหอมหอมใหญ่ส่วนเครื่องปรุงรสก็จะมีมะนาวน้ำตาลน้ำปลาพริกชี้ฟ้าครับแล้วก็ผงปรุงรสด้วยเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับนี่ขั้นตอนแรกเลยเราก็ตั้งน้ำให้เดือดนะแล้วเราก็ใส่ลูกชิ้นหมูลงไปแล้วก็ใส่เต้าหู้ปลาลงไปครับจากนั้นก็ตามด้วยลูกชิ้นปลาแล้วก็ตามด้วยปลาหมึกนั่นเองแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆเลยครับจนกว่าเขาจะสุกนะครับและเมื่อลูกชิ้นเริ่มสุกแล้วนะครับเราก็จะใส่ปูอัดตามลงไปครับนี่โหหน้าตาน่ากินมากๆเลยนะเนี่ยสีสันแบบจัดจ้านมากๆเลยทุกคนหลังจากที่เราลวกเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาตะแกรงนี่แหละครับเขาเรียกว่าตะแกรงใช่ไหมหรือกระชอนอ๋อเอากระชอนเนี่ยนะครับช้อนมาไว้ในหม้อคลุกเลยครับนี่โอ้โหควันตลบอบอวนมากและหลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วนะครับผมขอเอาแครอทเนี่ยลงไปลวกน้ำนิดนึงนะครับแล้วก็นำมาใส่ในหม้อคลุกได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วแล้วเราก็ใส่ต้นหอมกับหัวหอมใหญ่ซอยลงไปเลยครับตามด้วยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสน้ำตาลทรายอีกช้อนหนึ่งแล้วกันจะได้หวานๆหน่อยแล้วก็น้ำปลาครับนี่โหกลิ่นน้ำปลาหอมมากและก็ตามด้วยมะนาวครับบีบลงไปเลยถ้าใครชอบกินรสเปรี้ยวก็ใส่เยอะๆได้นะครับใครชอบกินรสไหนๆเนี่ยก็ปรุงรสนั้นๆเพิ่มได้เลยแล้วเราก็ทำการคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเนี่ยเข้ากันนะครับเราก็ทำการคลุกไปเรื่อยๆเลยนะครับจริงๆอ่ะผมตั้งใจว่าจะไม่ให้ปูอัดเนี่ยมันแหลกนะแต่สุดท้ายอ่ะคนไปคนมาปูอัดก็แหลกอยู่ดีมันก็จะหลุดออกมาเป็นแผ่นๆเส้นๆก็ไม่เป็นไรครับยังไงก็อยู่ในชามเดียวยังไงก็อยู่ในชามนี้แหละน่ากินเดี๋ยวเราก็มาถึงขั้นตอนการตกแต่งจานกันแล้วเราก็จะเอาผักสลัดเนี่ยนะครับมาตัดวางไว้เป็นฐานรองจานนั่นเองครับจริงๆเราก็คือกินด้วยนั่นแหละผมขอเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกันชื่อเมนูของผมอ่ะเป็นยำผักสลัด5สหายโอเคนะครับขอใช้ชื่อนี้เลยเพราะว่ามันมีผักสลัดเป็นจุดเด่นด้วยดูดีทุกคนเป็นเมนูที่มีประโยชน์มากๆเลยนะเนี่ยมีทั้งผักมีทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีความแซ่บด้วยนี่เราก็ทำการตักใส่จานได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับกับเมนูยำผักสลัด5สหายของหมี่ซีดครับนี่เป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะครับสไตล์คาเฟ่มากๆเลยครับซึ่งตัวผมเองนะครับได้ลองชิมเมนูนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีพี่ชายอีกคนนึงช่วยชิมนะครับเขาบอกว่ารสชาติของอาหารจานนี้โอเคมากๆเลยครับแซ่บเปรี้ยวหวานอร่อยถูกใจมากเหมาะที่จะเป็นอาหารลดความอ้วนของเขามากแต่จริงๆก็ไม่ได้ลดขนาดนั้นนะเพราะว่ามันก็มีแป้งอยู่ยังไงหมี่ซีดก็ขอฝากเมนูนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับเพื่อนๆที่น่ารักคนไหนนะครับไม่อยากพลาดการทำอาหารเมนูง่ายๆสไตล์หมี่ซีดคาเฟ่แบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องแบดซีดคาเฟ่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปด้วยนะครับฝากติดตาม IG ด้วยแบดซีด_โน้ตนะครับลาไปแล้ววันนี้สวัสดีครับ